่ค่ะน่าจะเป็นวันพรุ่งนี้นะคะมิลินไอ้หนูปวดร้องยี่หนูมิลินลูกมิลินหนูปวดร้องยี่หนูแม่ช่วยด้วยมิลินลูกเกือบไปแล้วไหมล่ะครับเป็นไรไหมครับฉันต้องขอบคุณคุณนะคะที่ช่วยไว้ไม่งั้นอ่ะต้องแย่มากแน่ๆไม่เป็นไรครับนี่ค่ะเป็นน้ำใจเล็กๆน้อยๆที่คุณช่วยฉันไว้อ๋อไม่เป็นไรครับรับไว้เถอะนะคะไม่เป็นไรจริงๆครับยังไงคราวหน้าคราวหลังก็ระวังหน่อยนะครับยังไงผมขอตัวก่อนนะครับเพราะว่าผมต้องรีบไปสมัครงานนะครับเดี๋ยวค่ะฉันชื่อเอนะคะนี่ค่ะนามบัตรฉันไว้ถ้าคุณมีอะไรให้ฉันช่วยอ่ะคุณโทรมาได้ตลอดเลยฉันยินดีช่วยเสมอขอบคุณครับโชคดีนะคะมิลินคราวหน้าอย่าทำแบบนี้อีกนะลูกเห็นไหมว่ามันอันตรายแค่ไหนอ่ะพรุ่งนี้มาเริ่มงานได้เลยนะคะค่ะขอบคุณนะคะส่วนเธอกลับไปได้แล้วเดี๋ยวสิคะยังไม่ทันได้ดูเอกสารเลยแล้วคุณเอาอะไรมาตัดสินนะคะก็เอาฉันนี่ไงตัดสินเพราะฉันเป็น HR ที่นี่ยังต้องมีอะไรมากกว่านี้อีกหรอแต่ว่าไม่มีแต่เขาอะมีในสิ่งที่เธอไม่มีไม่มีเงินแบบนี้หรอครับนี่นายนึกว่าใครไอ้คิกคุกนี่เองทำไมพูดกับแฟนเก่าแบบนี้ไม่น่ารักเลยนะใครแฟนแกฉันไม่เคยเป็นแฟนแกออกไปเดี๋ยวนี้เลยนะใครปล่อยให้แกเข้ามาในนี้เนี่ยผมมาสมัครงานผมเข้ามาไม่ได้หรอสั่งงานเหรอเงินก็รีบใส่หัวกลับไปได้แล้วเพราะฉันไม่รับไอ้ขี้ขุกแบบแกคนนี้มันชั่วเสมอต้นเสมอปลายจริงๆนะผมคิดผิดจริงที่ผมช่วยคุณเขาไม่หายใจแล้วดิคุณเมาแล้วขับหรอทำไงดีอะป๊อปทำไงดีอะดาวยังมีพ่อมีแม่ที่ต้องดูแลอะป๊อปป๊อปกำพร้าป๊อปไม่มีใครต้องดูแลอยู่แล้วอะป๊อปป๊อปช่วยดาวหน่อยนะนะป๊อปป๊อปช่วยดาวหน่อยป๊อปไม่รักดาวแล้วหรอเอาใจรถมาเราก็รีบไปซะเดี๋ยวคนอื่นเขาไม่เห็นฮัลโหลครับคุณตำรวจผมขับรถชนคนครับโง่เองช่วยไม่ได้แกคิดจริงๆเหรอว่าฉันจะรักคนส่งอาหารกระจอกแบบแกรีบไปซะ
ก่อนที่ฉันจะเรียกยามมันลากคอแกออกไปผมไม่ไปไหนทั้งนั้นคนทุจริตแบบคุณต่างหากเลยที่ต้องไปแกคิดว่าแกเป็นใครฮะมีเรื่องอะไรกันอ่ะผู้จัดการสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณเป็นผู้จัดการที่นี่ใช่ไหมครับใช่มีเรื่องอะไรกันดูเหมือนว่า SR ของบริษัทคุณเนี่ยจะทุจริตการรับคนเข้าทำงานนะครับยังไงครับเขารับคนโดยที่ไม่ดูใบสมัครเลยด้วยซ้ำเขาแอบรับสินบนกันครับก็ดีแล้วนี่ผมเป็นคนตั้งกฎนี้ขึ้นมาเองเลยไอ้โง่เอ้ยที่รักไอ้เนี่ยที่เขาเคยเล่าให้ฟังอ่ะมันโง่ยอมติดคุกแทนเขาอ่ะเคยโง่แบบไหนก็โง่แบบนั้นขนาดคุณแอบคบกับผมมาตั้งหลายเดือนมันยังไม่รู้เลยอยากทำงานที่นี่หรอจะว่าไปแล้วคนสวนเนี่ยก็ว่างหลายตำแหน่งนะถ้าคุณคานให้ผมขี่แล้วก็ร้องโฮ่งโฮ่งผมอาจจะยอมคุณก็ได้อย่านะคะคุณอุ๊ยลืมไปเลยว่ามีเธอด้วยเธอก็เอาด้วยสิเผื่อฉันจะใจดีรับเธอเข้าทำงานอ่ะเอาสิมาเถอะคุณเรามาทำให้พวกเขาเนี่ยมีความสุขเป็นครั้งสุดท้ายกันหมายความว่าไงคะถ้าพวกเราสองคนยอมคานให้พวกคุณขี่พวกคุณจะรับพวกเราเข้าทำงานโดยที่พวกเราไม่ต้องจ่ายค่าสมัครสักบาทเลยใช่ไหมครับแน่นอนใช่ไหมจ๊ะที่รักได้ยินแล้วใช่ไหมครับคุณเออ๋อครับคุณเอ้ผมป๊อปนะครับคนที่คุณให้นามบัตรผมไปเมื่อเช้าคือผมมีเรื่องอยากให้คุณช่วยครับช่วยเอาคนทุจริตออกไปจากบริษัทของคุณเองนั่นแหละครับแต่อย่าเพิ่งวางสายนะครับไม่ต้องมาเรียกฉันว่าบอสเพราะว่าเธอสองคนไม่ใช่พนักงานบริษัทฉันอีกต่อไปไปเก็บของได้แล้วป่ะบอสนี่ฉันพูดกับคนหรือควายเนี่ยถึงได้ฟังภาษาคนไม่รู้เรื่องถ้าใครเป็นคนก็ไปถ้าใครเป็นควายก็อยู่ต่อจะได้เรียกตำรวจมาลากคอข้อหาทุจริตเฮ้ยปล่อยให้เขาลากไปเชื่อได้ไงควายเอ้ยรอเขาลากไปเชื่อเหรอจ๊ะไม่รู้ว่าเป็นเรื่องบังเอิญหรือว่าอะไรกันแน่แต่ที่แน่ๆฉันเป็นหนี้คุณครั้งที่สองแล้วนะคะงั้นขอเป็นรับไอ้ขี้คุกแบบผมกับผู้หญิงคนสวยคนนี้เข้าทำงานที่นี่ได้ไหมครับยินดีค่ะขอบคุณครับ